ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเราคนเดิมเก่ง GK Channel เป็นไงกันบ้างทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดเทอมเนาะหลายๆคนก็มีเรียนมีงานเก่งก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งคลิปในวันนี้ก็จะเป็นปมในเรื่องของป้าโคแกนหรือมิสคีเกนในเกมนั่นแหละโดยชื่อของป้าโคแกนในเกมก็จะเป็นเคเกนนิโคลัสจีโอแต่เกมจะขอเรียกถนัดปากแบบชื่อว่าโคแกนนิโคลัสคีโอนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยซึ่งอันนี้เป็นคลิปดองนะทุกคนข่าวลือของป้าโคแกนมีว่าเมื่อโตขึ้นโคแกนก็เข้าใจว่ามีเพียงเสียงของคนที่สำคัญเท่านั้นที่จะมีคนได้ยินแต่ไม่เป็นไรในวันนี้เธอยิ่งใหญ่พอจะเป็นผู้กุมชะตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปมที่1ยื่นคำร้องมาตราที่ 40.4 สิทธิในการมีชีวิตด้านหลังของรูปถ่ายเด็กแรกเกิดไป1ชื่อของเด็กสาวคือโคแกนซึ่งหมายถึงความกล้าหาญและเที่ยงตรงโปร่งใสปมที่2ประกาศเปิดศาลมาตราที่ 40.6.1 เสรีในการพูดถัดจากหนังสือกฎหมายมีตัวอักษรเล็กๆที่บิดเบี้ยวในมื้อเย็นครั้งต่อไปสามารถใช้ข้อนี้เพื่อตอบโต้พ่อได้ปมที่3สมาชิกฝ่ายกฎหมายมาตราที่ 40.1 ทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายด้านหลังจดหมายตอบกลับฉบับ1พี่รองไปโรงเรียนเดียวกับพี่ใหญ่แล้วอีก2ปีฉันก็คงได้รับจดหมายตอบกลับเหมือนกันและบนนั้นจะต้องเขียนว่าคุณโคแกนนิโคลัสคีโอปมที่4คำให้การมาตราที่ 42.3.1 สิทธิในการศึกษากระดาษที่เปียกปอนคุณนายโจรฉันไม่ได้ไม่พอใจในตัวคุณเพียงแค่ฉันอยากไปเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดเหมือนกับพี่ชายของฉันไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่การศึกษาภายในบ้านที่อยู่แต่ในห้องเช่นนี้ปมที่5ขัดขานมาตราที่ 34.2 34.3.1 34.3.4 ศาลชั้นต้นเหนื่อยคำพิพากษาที่เขียนด้วยมือใบหนึ่งในใจของฉันพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการตัดสินที่ยุติธรรมปมที่6ตรวจสอบมาตราที่ 45.1 ระเบียบสังคมพาดหัวหนังสือพิมพ์เกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์อีกครั้งแต่สุดท้ายศาลได้ตัดสินว่าหมอเมสเมอร์ไม่มีความผิดปมที่7ตัดสินมาตราที่ 38.3 จัดตั้งศาลพิเศษไปสั่งยาใบหนึ่งถ้าวิธีการรักษาของหมอเมสเมอร์ไม่มีปัญหาเช่นนั้นมาตรการปัจจุบันของฉันก็น่าจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเช่นกันปมที่8ดำเนินการมาตราที่ 40.4.6 ปฏิเสธการประกันตัวบันทึกที่ลายมือยุ่งเหยิงคุณคีโอหากคุณหวั่นไหวเพราะน้ำตาของเธอใจอ่อนเพราะแววตาที่ไร้เดียงสาคุณจะไม่มีทางได้ยินเสียงค่ำครวญของผู้เสียหายที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บอีกเลยปมที่9คำสั่งใหม่มาตราที่ 34.2 34.5.1 ศาลอุทธรณ์สูงสุดตอนท้ายของบันทึกฉบับ1ต่อหน้าของเทพเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข้าพเจ้าขอสัญญาและประกาศอย่างสัตย์จริงข้าพเจ้าจะใช้ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าผู้พิพากษาอย่างสุดความสามารถหรือแล้วแต่กรณีโดยปราศจากความกลัวความลำเอียงข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดขอพระเจ้าทรงนำทางและสนับสนุนข้าพเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับปมเนื้อเรื่องของป้าโคแกนก็ปมเนื้อเรื่องก็จะเป็นตัวส่วนมาช่วยขยายประวัติของตัวละครว่าในอดีตเขาผ่านอะไรมาบ้างโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ละเอียดทั้งหมดแต่การขยายเพิ่มในส่วนของที่เก่งเห็นว่ามันมีขยายเพิ่มก็คือป้าโคแกนเคยเจอกับคุณหมอเมสเมอร์ก็คือ
นามสกุลเมสเมอร์นี่ก็เอดาคนเดียวเนาะที่เอดาเมสเมอร์แต่ในศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าหมอแต่เอดานั้นยังไม่ได้เป็นหมอเต็มตัวเป็นแค่แบบยังไงอ่ะมันแบบฝึกงานแบบเป็นหมอแล้วเนี่ยแล้วก็หมดสัญญาไปแล้วก็แบบลักพาตัวเอมิลใช้คำว่าลักพาตัวได้ไหมแบบพากันหนีไปอ่ะหลังจากนั้นก็แบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาเรื่องป้าโคแกนก่อนก็คือป้าโคแกนนั้นเคยเจอกับอาจจะเป็นพ่อของเอดามาก่อนโดยที่พ่อมาขึ้นศาลส่วนประวัติในเรื่องของป้าโคแกนถ้าใครยังไม่ดูสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเก่งจะแปะไว้ให้ก็อยู่ในช่องนี้แหละสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากสำหรับป้าโคแกนงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย